สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการมานอกชาแนลครับหาเองเฮ็ดเองกินเองครับมื้อนี้พอดีช่วงเช้านะครับได้ไปใส่ตะไคร้ได้ปลาตะเพียนมาก็สิมาลาบแซ่บๆครับให้พ่อให้แม่กินครับพอดเก็ตครับเอาใส่ออกดีๆแล้วก็แจ้งมาซับครับเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศแต่เสาเลยครับให้ลูกบ้านไปทำบุญบ้านนะครับมื้อนี้ครับเป็นมือสำหรับทำบุญบ้านครับแม่เพิ่นก็ไปแต่เสาแล้วนะครับพอเช็ดเอาใส่ออกแล้วก็ลากน้ำไม่ดีครับมันจังขี้บ่ขมขี้ขมใส่มันนะครับเวลาเฮาหลับปลาก็เป็นปลาเลี้ยงแบบธรรมชาติครับขึ้นจากสระสดๆเลยครับเอามาหลับเนื้อหวานๆครับพอข้าแม่เพิ่นก็ดีใจครับลูกชายเพิ่นกับเขาให้กินแต่ก่อนอยู่กัน2เฒ่าครับ2เฒ่าตายายอันนี้ลูกชายก็ออกจากงานประจำแล้วครับมาอยู่บ้านฝากเม็ดตัวได้นะครับฝากกลางแนะนำครับฝากแรกๆครับปลาธรรมชาติกลางมันไม่ค่อยแข็งครับมันคือปลาเขาเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็เริ่มสีแดงนะครับฝากอีกแค่น้อยก็เอาไปปรุงในเลยครับปลากระซับเรียบร้อยครับเครื่องปรุงก็เตรียมพร้อมก็สีแดงนั่มเอาใบประกูดกับพริกแห้งครับไปทอดเอาไว้สำหรับร้อยหน้าลาบปลาตะเพียนครับThank you.
วนเนื้อปลาให้มันสุกนะครับเนาะแล้วก็นำไปปรุงในเลยครับสำหรับผู้ใดอาหารเก่งก็อย่าว่ากันเด้อครับเด้อครับผมก็เฮ็ดตามที่ผมถนัดครับเฮ็ดแบบบ้านๆเฮ็ดสู้พ่อสู้แม่กินเนาะครับลาบปลาตะเพียนแบบบ้านๆครับเสร็จแล้วก็นำมาปรุงได้เลยครับใส่พริกป่นข้าวคั่วต้นหอมผักชีผงชูรสน้ำปลาเติมตามความถนัดความชอบได้เลยครับสำหรับรสชาติรสชาติก็แล้วแต่ผู้มักครับมักแบบใดก็ปรุงแบบนั้นเลยครับใส่ผงชูรสครับใส่หลายแซ่บหลายครับผงชูรสเติมน้ำปลาลูกเล็กน้อยครับบีบฝักเน่าใส่เล็กน้อยนะครับผู้ใดบักสมก็ใส่หลายๆครับซีบเบิ่งเล็กน้อยครับรสชาติใส่ได้บ่ใส่ได้ก็เอาต้นหอมผักชีลงเลยครับบาดคนเขาก็ดีดีก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยครับลาบปลาตะเพียนแบบบ้านๆเสร็จแล้วครับตักไปสู้พ่อสู้แม่กินนะครับเนาะลาบปลาตะเพียนครับเอาพริกเอาใบมะกรูดทอดโรยหน่าจิ๊กน้อยครับมาเด้อครับมากินข้าวน้ำกันครับกินข้าวกับลาบปลาตะเพียนครับจังได๋ก็ฝากช่องผู้จัดการบ้านนอก Channel ไว้นำเด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชมคลิปจนจบสวัสดีครับ